ฮัลโหลสวัสดีครับมาวันนี้มาตอนกับ The World 2 The World 2อะไรวะไม่แน่ใจลืมเลยแล้วลืมชื่อเฉยโอเคจากคราวที่แล้วที่ผมเล่นไว้นะเป็น The Quest โดยใช้ตัวละครที่ชื่อว่าชอนะครับคราวนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันนี่ดอลิตนะครับคอนโทรลซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ลองเล่นมานะครับตอนแรกก็กะจะเล่นตอนแรกที่ผมเล่นเลยนะเล่น4แรงเนี่ยเพื่อกะจะเก็บเลเวลเจ้าตัวชอลเนี่ยแต่ว่ามันดันกลายเป็นเอาทั้ง2ตัวนี้มาอยู่ในปาร์ตี้ด้วยซึ่งเมื่อเราเล่นไป2ตัวนี้มันเลเวลอัพไปด้วยไงเออก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องเล่นไปเล่นจนแรง4ได้ S หมดทุกตัวนะครับวันนี้เราจะมาพิชิตแรง S กันด้วยตัวละครดอลิตนะครับซึ่งผมก็ผ่านมาแล้วแหละแต่ผมจะมาเคลียร์ให้ดูว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องสู้อะไรบ้างในแรง S ของเอ้ยในเควส C เควสในระดับแรง S ที่ผมทำได้ซึ่งอาจจะไม่ได้แรง S ตลอดนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นได้ S เนี่ยมันก็สลับตัวเล่นกันไปโอเคมาต่อเลยดีกว่าดอลิตซึ่งตัวเกมเนี่ยสำหรับตอนนี้ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะเสียงมันจะดีเลย์คุณผู้ชมก็ลองฟังดูนะครับมันจะมีเสียงดีเลย์ช่วงท้ายตลอดเกมอ่ะมาแต่ว่ามองเฮ้ยอ๋อเหตุการณ์ด่านนี้คือเราต้องสู้กับคนนะครับเป็นตัวละคร3ตัวเหมือนกับเราไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับอย่าอ๋อฟันไม่โดนอะไรปึ๊บอยู่ไหนวะมองไม่เห็นกิ้งหลบสกิลมันมั่วมากเลยอะมองไม่เห็นกันเลยเฮ้ออ๋อไปไหนกันหมดแล้วมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยมันมั่วมากเสียงก็ดีเลยนะครับมันไม่โดนเลยวะตัวเล่นไม่ขึ้นเลยอ่ะมึนไม่โดนเลยเหลือตัวเดียวละอะไรโอ้ยสตามิน่าหมดมองไม่เห็นเลยอะโอเคแล้วก็ใช้เนี่ยสังเกตไหมครับเสียงมันจะยังอยู่คือเกมมันดีเลย์มันยังเป็นบั๊กอยู่อะก็ต้องทำใจไปอย่างตอนนี้เนี่ยยังมีเสียงฟันอยู่เลยไหมดูดิเกมมันยังบั๊กอยู่อะก็โอเคอะยังมันยังไม่เลิกฟันกันนี่โอเคเลิกฟันแล้วมาเรามารีบเล่นรีบไปต่อกันดีกว่าด่านที่สองนะครับจะได้สู้กับตัวนี้ไฮอิฟลิตปะซึ่งตัวบอสเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งในที่นี้คือแบบว่าถ้าโจมตียังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเลื่อนมันจะยาวขึ้นมาแล้วมีเขาเพิ่มมาอีกหน่อยนึงสังเกตได้จากตัวละครนะไปลบให้เพื่อนบวกก่อนเราไปทีหลังลบโอ้โหพ่นไฟโอ้โหไม่โดนเลยจิ้มแทงฟันโอ้อยู่ข้างหน้าไม่ดีอันตรายปัญหาจ้า
นะไม่โดนแม่งหลบชิบหายแล้วโอ้โหนั่นไงเต็มหน้าอุ้ยอุ้ยเอาเพื่อนจะบอกว่าคอมเนี่ยมันเล่นอ่อนมากเลยมันจะตีอย่างเดียวไม่มีหลบไม่มีอะไรเป็น AI ก็ต้องอย่างนั้นแหละมันจะเก่งตลอดมันก็ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่บอสอุ้ยลืมดูสตามิน่าพลาดเลยแค่การโจมตีนี้มันธรรมดานี่มันเบามากนะครับต้องใช้ท่านี่ขาดไม่ได้เลยในการโจมตีเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยอ่ะเฮ้ยลบตอนนี้เสียงมันก็ดีเลยอีกแล้วนะครับฟันยิกแล้วตอนนี้ยิกเลยอุ้ยจ้าชนะแล้วจ้าเรียบร้อยโอเคมาลุยต่อเลเวลอัพแล้วชอของเราผู้นำทัพมาต่อไปด่านที่2ด่านที่3ดิด่านสามก็คือจะสู้กับตัวละครเหมือนเดิมนะครับมันก็นัวอยู่ดีอะฟันกันไปฟันกันมาแทบมองไม่เห็นกันหรอกสกิลศาสตร์ใส่กันอย่างเดียวอนาคตนี่จะมีตัวละครเพิ่มนะครับตอนนี้มันมีให้เราเล่นแค่3ตัวเองมาเปิดตอนได้เปรียบอยู่ไหนวะโอ้ยโดนฟันหลังอุ้ยมองไม่เห็นหลบออกมาก่อนฟันใครไม่โดนเลยเว้ยเวฟไปดิอยู่คนเดียวเลยแจ๊ะนี่มันเป็นตัวละครอะไรอ่ะไม่เคยเห็นนะย่าชิมนะครับสตูเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเจอนะครับโอ้โหมุมกล้องนี้ไม่เจ๋งเลยโอ้ยสตาร์มิน่าหมดเดี๋ยวมุมกล้องดูโอ้ยเวไปอิชโอ้โหกระเด็นจิ้มแม่งไม่มีใครโดนเลยเว้ยอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นมั่วมากอ่ะบอกเลยอื้อฟันหลังแม่งเลยอะไรอุ้ยไม่ได้ดูสตาร์มิน่าอีกแล้วตลอดโอ้ยอะไรอิชเรียบร้อยเสียงยังไม่จบป่ะต่างกันต่อไปอุ้ยเลเวลอัพสมมติเก็บเลเวลนะครับเพื่อไปเล่นแรงต่อไปมันยังเสียงยังฟันกันอยู่เลยดูโอ้โหลำคาญเสียงมากเรามารีบเล่นรีบจบกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งบั๊กสักหน่อยดิรีวิวบั๊กสักหน่อยในผู้ผลิตเกมเนี่ยหรือว่ามันจะเหมาะกับ iPhone 6 Plus ก็ไม่แน่ใจนะครับคือตอนนี้ผมใช้ iPhone 5เล่นอ้อมบูชเชอร์โอ้ยมองไม่เห็นโอ้โหมันก็อ้อมเหมือนกันเว้ยลบมองไม่เห็นเราก็ตุ๋ยหลังเนี่ยแหละฟันโดดจิ้มอุ๊ยเอาแม่งนอนเหรอจัดไป
ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่เออฟันบวกตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะปุ๊บอุ้ยสตาร์มิน่าหมดอีกแล้วไม่รู้จักดูเฮ้ยย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแฟบไม่โดนตายไปมันเหลือเลือดอีกหลอดเดียวลุ่มหลอดสุดท้ายแล้วจัดไปนั่นไม่ได้ดูสตามิน่าตลอดผมก็ไม่แน่ใจว่าท่าหนึ่งเนี่ยมันใช้สตามิน่าแต่ละท่าเนี่ยใช้เท่าไหร่ไม่เคยนับเหมือนกันโอเคจบและมันก็ยังเสียงฟันกันอยู่เหมือนเดิมเย้ ไปแมปต่อไปเลยรีบด่วนเมื่อกี้เราเล่นด่านไหนต่อไปเป็นด่านนี้ The Evil Eye นะครับบอสปลาหมึกไปบอสปลาหมึกบอสปลาหมึกนี้มันมีท่าที่แรงอยู่เป็นการโจมตีด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยพิษออกจากด้านหลังมันก็จะเก่งขึ้นมีเลือดเยอะขึ้นมีเลือดทั้ง4หลอดดูดิน่านว้าวไป1ทีโอ้โหมาครับเลเซอร์แล้วก็ตดออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงๆเรียกว่าตดย่าโอเคเหลือ3หลอดแล้วโอ้โหโดนข้างหลังฟันลุ่มเสียงหายเสียงเกิดอะไรขึ้นฟันอย่างเดียวเอ้ยผิดทางมันอยู่ตรงนี้โอ้โหดูเพื่อนเราโดนเต็มๆอ่ะมันอยู่ข้างหน้าโอ้โหแม่งมีบอมฟันยิกไม่รู้ว่าตีข้างๆอย่างเดียวอ่ะโอ้โหดู NPC เราดิAI เราไปยืนข้างหน้าให้มันฟันปล่อยพลังใส่อะน่าดูดีอีกแล้วก็ต้องเข้าใจAI มันอ่อนอุ้ยเราก็ฟันยิกข้างหลังเนี่ยตีกันไปมันตีกันไปโอ้โหโดนไฟฟ้าช็อตลบจะตายแล้วเราอ่ะจะตายแล้วอุ้ยเวฟเข้าไปฟันเข้าไปกระตุกมากใช้พลังเครื่องสุดท้ายสตามิน่าหมดโอเคจบแล้วเสียงฟันยังอยู่ช่างมันรีบไปต่อไปตัวอะไรต่อไปก็นี่แบนดิตล็อกก็คือตัวละครอีก3ตัวนะครับโอ้โหเสียงเฮ้ยสู้จบแล้วเนี่ยเกมมันยังมีบั๊กอยู่พุชเฮือ
ถ้าเกมมันทำดีกว่านี้คือมันก็แหลมมากเลยตอนนี้ก็แหลมอยู่แล้วนะขายในราคา1เหรียญนะครับ 0.99 32บาทราคานี้ก็แหลมแล้วนี่ยังไม่ได้คิดถึงภาพในการเล่นแบบ iPad นะเนี่ยแล้วก็เล่นในเครื่องเจนใหม่อย่างเช่น iPhone 6เงี้ย6 Plus คงจะแหลมเราจะตุ๋ยดิอย่าลุมดิเฮ้ยลุมมาเฮ้ยนี่ไงตุ๋ยหลั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 งโอ้โหฟันใครเนี่ยเขาอยู่ตรงโน้นกันเขาอยู่ตรงโน้นกันโอ้โหแม่งตุ๋ยหลังเราเฮ้ยซูมซูมมองไม่เห็นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยอุ้ยเว็บไปโดนใครวะนะกระตุกอ่ะมันนัวกันขนาดนี้แล้วมันเลยกระตุกนี่ผมปิดทุกแอปแล้วนะเนี่ยเพื่อเล่นเนี่ยอุ้ยเออบางทีแล้วกดสกิลรัวๆเลยไม่ได้ดูสตามิน่าหรือบางทีแล้วกดไปแล้วแล้วปุ่มมันก็ยังเพิ่งจะดีเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราใช้ท่าอะไรไปโอ้ย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 กระตุกชนะเฉยชนะแบบกระตุกกระตุกรีบต่อเลยโดยด่วนมันหยุดล็อกแล้วก็มาเนี่ยสติลบอสต่อไปเลิกฟังกันได้แล้วฟังเสียงดูดิโอ้โหบอสใหม่มาแล้วอุ๊ยเออเจ๊แม่งเอ้ยบั๊กตอนแรกจะคลิปแรกยังชมว่าดีอยู่เลยเสียดายอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวสัก3คลิปแล้วกันดีกว่าหรือว่าจะให้จบดีเพราะเกมมันยังบั๊กอ่ะแคร์ไปมันก็ไม่ได้ดูสนุกเลยอ่ะเนี่ยเสียงมันซ้อนอ่ะจริงไหมโอ้ยแพดมันก็ไม่ได้ออกมาแก้อะไรตรงนี้เลยนะหรือว่าเครื่องผมเป็นแค่ i5 มันก็เลยทำให้เกมเป็นอย่างนี้ไม่นะโอ้ยลุ่มลุ่มลุ่มฟันไม่ก่อนไม่ต้องสนใจโอ้ยมันทำอะไรมันจะทำอะไรวะไม่รู้อ่ะฟันอย่างเดียวอ่ะฟันเออคอม AI ล่อให้เราดีมากเอาวิ่งอีกแล้ววิ่งไปไหนเล่าโอ้โหเมื่อกี้มันปล่อยพลังอะไรวะนะปล่อยลูกระเบิดไม่นะอยากเล่นตัวกับบอสมากกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหชิบหายแล้วทีมเราตายหมดเลยเว้ยทีมเราตายหมดเลยอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วเลือดเหลือตั้ง 5,000 อ้าวนึกว่าจะพุ่งมาเนี่ยแหละค่อยดีหน่อยเหลือคนเดียวเสียงมันค่อยกลับมาหน่อยนะครับคงที่เพราะว่ายิ่งตัวละครเยอะมันยิ่งทำให้เกมดีเลยแล้วก็เสียงช้าว้าวว้าวว้าว
นี่ยเสียงเลยคงที่แล้วเนี่ยเอ้าการกิ้งก็เสียสตามิน่าเนี่ยเพิ่งรู้เย่การกิ้งก็ทำให้เสียสตามิน่าเนี่ยผมเพิ่งสังเกตโอเคได้เอไม่เป็นไรโอ้อัพ3ตัวต่อไปเควสอะไรดีอันนี้เมื่อกี้สติลลิปเปอร์แล้วกี่เควสเลย4ด่านมาลุยต่ออิฟลิทซึ่งอนาคตเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยตัวอย่างเนี่ยคือเราสามารถช่วยกันสู้บอสได้แล้วก็สู้กันเองได้5คนซึ่งแพทก็โคตรนานนะกว่าจะมาไปลุยวัยรุ่นออมออมจิ้มโอ้โหไม่โดนใครเลยคือตัวท่าดาบใหญ่จะเป็นท่าที่โจมตีแรงมากอ่ะเอ้ยไม่รู้ฟันมั่วกดอย่างเดียวกดช่วงจังหวะมันนอนนี่แหละโจมตีได้ดีที่สุดคุ้งแล้วกระโดดจิ้มฟันโตดแล้วก็เวฟฟันโอ้ยโดนได้ไงวะก็อยู่ข้างๆแล้ววงในเอามันกระโดดไปไหนวะเดี๋ยวมุมกล้องก่อนเวฟอึชคงเข้าไปหาด้วยสตามิน่า0โอ้ลากให้หน่อยเว้ยเอ้ยเวฟหรืออีกหลอดเดียวหลอดสุดท้ายแล้วมาหันมาแล้วก็พุ่งหนีมันเอ้ยโอ้ยมันนอนจัดไปฟันตายแล้วเรียบร้อยก็ยังคงเดิม3ตัวละครทำให้เกมมันดีเลย์มาต่อไปเลยเมื่อกี้ที่เราเล่นด่านนี้ไปใช่ไหมเหลือที่ด่านนี้ Wandering Night เจอคนเล่นอีกแล้วไม่ใช่คนเล่นก็คือ NPC นี่แหละแต่เป็นตัวละครคนมา3ไปโอ้กระโดดจิ้มโอ้มันฟันเราแรงมากเลยโอ้ยมองไม่เห็นฟันเวฟพวกมันมาช่วยพวกเราโอ้ฟันหายไม่โดนเลยมามองไม่เห็นศัตรูแล้วเดี๋ยวศัตรูจะตายแล้วเนี่ยโอเคเราก็เล่นในตัวนี้อยู่เลยใกล้ๆเราดีมองมาใกล้ๆหน่อยเวฟอะไรจะมาตุ๋ยเหรออะไรตุ๋ยเหรออุ้ยกระตุกมาก
ชิมโอเคกระตุกมากเสียงก็ดีเลยเกมยังไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีเลยอ่ะมา The Butcher บักเยอะเหลือเกินต้องทนเล่นไปลุยเอ้าทิมไม่โดนเวฟเรียบร้อยโดนฟันฟันฟันมันหันหน้ามาเราก็ต้องพุ่งไปข้างหลังโอ้โหกระเด็นโอ้โหเลือดมัน5หลอดเหรอวะเลือดมัน5หลอดโคตรเยอะเลือดเรารวมกับเพื่อนก็ประมาณ3หลอดแต่เลือดมัน5หลอดนั่นแหละจังหวะนี้แหละนอนนอนฟันฟันด่วน3หลอดแล้วเหลือ3หลอดแล้วคุกวงในคุกวงในเรียบร้อยเรียบร้อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคปรับมุมกล้องฟันลุยคุกวงในเวฟ2ทีอยู่ใกล้ๆโจมตีอะไรก็ได้นะครับโดนหมดอะไรอะไรบวกสุดใจอ่ะสองหลอดสองหลอดเท่านั้นสองหลอดเท่านั้นอื้อวุ้ยสตามิน่าหมดสวยมาเวฟอื้อชิมมองกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทนดูหน่อยนะครับเกมมันยังไม่สมบูรณ์โอ้หรือหลอด2หลอดเท่านั้นโอ้สตามิน่าหมดอีกแล้วเพื่อนเราก็ใกล้ตายเราก็ใกล้ตายครับเพื่อนใกล้ตายเราก็ใกล้ตายครับเอาละหลอดสุดท้ายทิ้งหลบมันนอนอยู่จัดไปชุดใหญ่ชิมข้างหลังโอ้โหโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะเรากำลังทำอะไรอยู่ฟันฟันฟันไม่ฝนแล้วลงลงเลือดเลือดต่อไปโอเคยังก็ยังมีเสียงอยู่เช่นเคยโอเครีบรีบเรารีบเรารีบเล่นให้จบเมื่อกี้ด่านวะโอเคแต่สุดท้ายแล้วนี่บอสใหม่โอ้ฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเสียงดังมากเลยเสียงฟันอยู่เนี่ยบอสใหม่ตัวนี้ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับลุยฟันอย่างเดียวอ๋อเสียงบอสมาแล้วเรายังไม่เห็นหน้าเลยมาแล้วมาแล้วประตูบอสตัวใหม่ไปไม่ต้องสนอะไรครับบวกอย่างเดียวครับบอสตัวนี้บวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวฟันฟันมองมุมกล้องไหนดีวะกล้องมองกล้องเนี้ยมองมุมกล้องหนึ่งสองฟันฟันฟันอย่างเดียวห
ันเป้าให้ตรงพอแล้วก็เริ่มการโจมตีออกมาทำไมเอาเลยผิดทางจบไปเอาฟันเอาพุ่งออกมาอีกแล้วไม่เอายังไม่ตายอีกเลือดมันเยอะแต่บอลตัวนี้ถือว่าอ่อนมากเทียบกับตัวเมื่อกี้เก่งกว่าเขาไม่อยู่กับที่บอลตัวนี้ดูดิเพื่อเราเลือดแทบไม่ลดเลยฟันอย่างเดียวกินมีเจใช้ทักษะการมั่วสูงนะครับฟันอย่างเดียวเลยอย่ามองไม่ต้องมองเห็นอะไรหรอกฟันเข้าไปฟันเข้าไปอุ้ยมาปล่อยพิษไม่สนพุ่งกระเด็นเลยพุ่งเข้าไปเสียบแล้วก็โดดจ้วงอีกหนึ่งทีฟันจัดการมันเรียบร้อยแล้วเย้ yeah. S-Lang ดีใจมากที่ผ่านลำคาญเสียงเหลือเกินโอเคเลเวลอัพแล้วของชาวเราเลเวล15แล้วยังโอ้โหเสียงโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นตัวละครใหม่นะครับกับแรงค์ B ตัวละครใหม่ที่จะเล่นก็คือไวโอเลตเนี่ยดูสังเกตดูมันจะมี delete option นี่คือเราปรับเต็มสุดเลยนะระบบความชัดสภาพอากาศแล้วก็ 3D ความลึกของ 3D ความชัดของ 3D นะครับแต่ก็มันเป็นหวัดเลยก็ผมก็ลองแล้วอะปรับแบบโลไม่ต่างกันเหมือนกันโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแรงค์ B Quest นะครับตอนนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย